มกรรชัยค่ะสั่งเสียนะคะฝากทนายเกิดผลบอกว่าเนี่ยถ้าเขาเป็นอะไรไปนะคะให้ทำสิ่งนี้ในทันทีค่ะไม่ต้องรออะไรแล้วนะคะต้องบอกว่าจากกรณีที่ทนายเดชากิติวิทยานันท์ค่ะทนายความของแม่แตงโมนะคะเขาก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าคุณแม่ของแตงโมนี่แหละเป็นคนที่ส่งโทรศัพท์ไปให้กับบังแจ็คที่อเมริกาโดยใช้วิธีหลอกล่อแม่ต่างๆนานานะบอกว่าแม่เนี่ยคดีนี้นะเป็นคดีฆาตกรรมแล้วก็อยากจะช่วยเหลือคุณแม่ในการหาหลักฐานในคดีนี้คุณแม่เขาก็เลยเกิดความหลงเชื่อแล้วก็ส่งให้ก่อนที่จะมีภาพต่างๆหลุดออกมาในโซเชียลนะคะเพราะว่าบังแจ็คเนี่ยได้มีการให้ยูทูบเบอร์อีกรายหนึ่งเคลื่อนไหวแล้วก็แชร์ภาพต่างๆในโซเชียลค่ะจนมันเกิดเป็นประเด็นต่างๆขึ้นมาณขณะนี้นะคะล่าสุดก็คือเมื่อวานนี้ค่ะวันที่27พฤษภาทางด้านของหนุ่มกรรชัยพิธีกรชื่อดังเขาก็ออกมาพูดถึงกรณีของคดีแตงโมนี่แหละค่ะแล้วก็แม่ของแตงโมนะคะคุณหนุ่มกรรชัยเนี่ยเขาก็ได้มีการพูดปิดท้ายรายการกับทนายเกิดผลค่ะบอกว่าถ้าผมเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมือถือของผมเนี่ยฝากหักทิ้งให้หน่อยห้ามเอามือถือของผมไปหาข้อมูลหรือเปิดเผยที่ไหนทั้งสิ้นนะหลายๆคนเขาพอได้ฟังคำประโยคของคุณหนุ่มแล้วใช่ไหมคะเขาก็เลยเริ่มเกิดความระแวงขึ้นมาค่ะว่าเอ้ยหรือมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆวะเอ๊ะหรือว่าเวลาฉันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยฉันควรจะทำพินัยกรรมก่อนหรือเปล่าเพราะว่ากลัวข้อมูลที่มันอยู่ในเครื่องเนี่ยแม้ว่ามันจะมีหรือไม่มีเนี่ยกลัวมันจะถูกเผยแพร่ออกมาแบบกรณีคุณแม่แตงโมที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้นะคะหลายๆคนก็เลยเกิดความระแวงว่าเอ้ยฉันควรจะทำหรือเปล่าหรือยังไงกันแน่นะคะเอาเป็นว่าใครที่สะดวกใจจะทำพินัยกรรมเนี่ยแล้วกลัวว่าตัวเองจะเป็นอะไรไปก่อนก็ทำได้ตามความสะดวกใจนะคะและนี่คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม